สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆก่อนนอนแบบนี้กันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วครับรู้สึกว่าวันนี้เจ็บคอนะครับเสียงไม่ค่อยมีก็ขอโทษขอโพยกันด้วยนะครับก็ฟังกันไปก่อนนะฮะมีข่าวของคาเซมิโร่ครับมาอัปเดตนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเขาเตรียมคุยอนาคตกับอันเชลอตติกุนซือของเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็สื่อเมืองผู้ดีอย่างเทเลกราฟครับบอกว่าแมนยูเนี่ยมั่นใจว่าจะปิดดีลได้นะครับสำหรับคาเซมิโร่ทางด้านของลูกพี่ใหญ่อย่างฟาบิซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวคนดังเนี่ยบอกว่าคาเซมิโร่เนี่ยกองกลางของเรอัลมาดริดเตรียมพูดคุยกับคาร์ลอันเชลอตติในเรื่องอนาคตของตัวเองในขณะที่รายงานจากเดอะเทเลกราฟครับบอกว่าแมนยูเนี่ยมั่นใจว่าจะปิดดีลนักเตะรายนี้ได้นะครับคาเซมิโร่ครับกลายมาเป็นเป้าหมายของแมนยูไปแล้วหลังจากที่พวกเขาเนี่ยต้องการมองหากองกลางคนใหม่และการคว้าตัวเฟรงกี้เดยองเนี่ยไม่มีความคืบหน้าซะเลยตอนแรกครับคาเซมิโร่เนี่ยไม่ใช่เป้าหมายแรกที่เอริกเจนฮากเนี่ยต้องการนะครับแต่ก็เชื่อกันว่าคาเซมิโร่ครับจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแดนกลางที่สโมสรเนี่ยกำลังเผชิญอยู่ด้วยแต่รายงานจากโรมาโน่ครับบอกว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดจากนี้คาเซมิโร่ครับจะทำการพูดคุยเรื่องอนาคตกับคาร์ลอันเชลอตติเจ้านายของเขาเองหลังข้อเสนอที่แมนยูยื่นมาน่ะทำให้เขาเนี่ยสนใจซะด้วยข่าวดังกล่าวครับออกมาพร้อมๆกับรายงานของเดอะเทเลกราฟที่บอกว่าแมนยูขยับใกล้ได้ตัวดาวเตะทีมชาติบราซิลและมั่นใจว่าจะปิดดีลได้ภายในอีกไม่กี่วันถัดจากนี้ค่าตัวของแข้งวัย30ปีถูกคาดหมายว่าจะใกล้เคียงกับตัวเลข60ล้านปอนด์หลังมีการยื่นข้อเสนอไปในทีแรกเนี่ย50ล้านปอนด์คาเซมิโร่ครับมีสัญญาเหลืออีก3ปีกับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแต่ต้นสังกัดของเขาเนี่ยก็ผ่านการคว้าตัวออเรเลียงชัวเมนี่มาร่วมทีมในราคา80ล้านยูโรซึ่งเล่นในตำแหน่งเดียวกันคาเซมิโร่ครับพบกับความสำเร็จกับเรอัลมาดริดมาทุกอย่างแล้วนับตั้งแต่ย้ายมาซบสโมสรในปี2013ก่อนแทรกขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้สำเร็จในอีก2ปีถัดมาและเชื่อกันว่าเขาเนี่ยจะอยากพบกับความท้าทายใหม่แมนยูครับกำลังพบกับความกดดันต้องเสริมทัพเนื่องจากออกสตาร์ทซีซั่นใหม่ด้วยผลงานที่ห่วยแตกแพ้ไบรตันแพ้เบนฟอร์ดจมบวยของตารางในเวลานี้นอกเหนือจากคาเซมิโร่แล้วพวกเขายังต้องการเสริมมิดฟิลด์อีกรายกองหน้าแบ็คขวารวมถึงผู้รักษาประตูสำรองด้วยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหตอนนี้ก็คือว่าประมาณนี้เลยเหมือนว่าจะคุยว่าจะเอายังไงต่อกับคาร์โลอันเชลอตติสำหรับคาเซมิโร่นะครับแล้วก็สื่ออย่างเดอะเทเลกราฟก็มั่นใจว่าแมนยูเนี่ยจะปิดดีลนี้ได้อย่างแน่นอนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับไม่ไหวแล้วนะครับบ๊ายบาย